นะครับสลับมาดูเรื่องการช่วยเหลือตัวประกันชาวไทยที่เหลือจากที่ถูกจับกลุมไว้ในเหตุความรุนแรงนะครับที่เกิดขึ้นระหว่างอิสราเอลกับฮามาสจนถึงตอนนี้เป็นเวลากว่า10เดือนแล้วนะครับรัฐบาลยังคงเร่งรัดในการช่วยเหลือขอให้ครอบครัวของตัวประกันไทยที่เหลืออย่าเพิ่งหมดหวังครับ คุณรัฐชาลีจันทร์ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการต่างประเทศได้เปิดเผยถึงการเจรจาเพื่อจะช่วยเหลือตัวประกันคนไทยอีก6คนที่ยังคงถูกจับอยู่ในเหตุการณ์ความรุนแรงนี้นะครับบอกว่ารัฐบาลได้มอบหมายให้คุณดุสิตเมนาพันธ์ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเดินทางไปเยี่ยมครอบครัวของตัวประกันชาวไทยทั้ง6ท่านเพื่อชี้แจงขั้นตอนต่างๆที่เกิดขึ้นและการ ช่วยเหลือตัวประกันไทยกลุ่มนี้ให้ได้กลับมาสู่ประเทศไทยนะครับโดยย้ําว่ารัฐบาลพยายามเร่งดําเนินการช่วยทุกวิถีทางให้คนไทยทั้ง6ได้ออกมาจากฉนวนกาซาดังนั้นขอให้ทางครอบครัวเนี่ยอย่าเพิ่งหมดหวังนะครับก่อนหน้านี้ท่าน นายกรัฐมนตรีก็กำชับให้เร่งรัดการดำเนินการเจราจาเพื่อช่วยคนไทยโดยทางกระทรวงการต่างประเทศได้เดินทางไปเยือนประเทศในตะวันออกกลางไม่ว่าจะเป็นอียิปต์อิสราเอลและกาตาร์เพื่อหารือกับรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องขอสนับสนุนการเจราจาช่วยเหลือตัวประกันซึ่งทั้ง3ประเทศเนี่ยก็ให้คำมั่นครับว่ายังคงหาทางช่วยเจราจาอยู่เพื่อให้กลุ่มฮามาสปล่อยตัวคนไทยออกมาให้หมดแต่อย่างไรก็ตามเนี่ย การจะเกิดการปล่อยตัวได้จําเป็นต้องให้มีการหยุดยิงตอบโต้กันก่อนเหมือนครั้งที่แล้วก็เพราะว่าไม่อย่างนั้นตัวประกันอาจจะได้รับอันตรายได้นะฮะนอกจากนี้ได้เปิดเผยถึงการหารือร่วมกับรัฐมนตรีต่างประเทศของอิสราเอลด้วยนะครับว่ารัฐบาลไทยขอให้รัฐบาลอิสราเอลช่วยดูแลความปลอดภัยของแรงงานไทยที่ตอนนี้เนี่ยเดินทางกลับไปทํางานที่อิสราเอลต่อแล้วนะมีกว่า3 0,000ื่นราย โดยขอไม่ให้ส่งแรงงานไทยไปทํางานในพื้นที่ชายแดนที่เสี่ยงจะเกิดเหตุโจมตีหรือว่าพื้นที่สีแดงซึ่งทางรัฐบาลอิสราเอลก็รับปากว่าจะดูแลคนไทยให้อยู่ในพื้นที่ปลอดภัยครับ